ฟาร์มแตงโมเมืองซากุระของอาจารย์มะเหมียวง่วงนอนชะมัดเลยนะเนี่ยมะเหมียวแต่ว่าวันนี้เราจะต้องลุกขึ้นไปซะแล้วเพราะว่านะฉันมีฟาร์มแตงโมเป็นของตัวเองฉันจะต้องรีบไปดูแลดูซิว่าฟาร์มแตงโมของฉันมีลูกออกมาเยอะหรือเปล่าวะนะแต่เดี๋ยวต้องรีบลงไปดูสักหน่อยนี่พวกนายไม่มีใครได้ยินฉันเลยแล้วมะเหมียวนี่พวกนายเจ้ามีเจลลี่อยู่ไหนเนี่ยมีเจลลี่อยู่ไหนมะเหมียวอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างล่างเหรอเดี๋ยวฉันจะลงไปโอ้โหดูสิแตงโมเยอะชะมัดเลยนี่เย่ครับอาจารย์เจ้ามีเจลลี่เดี๋ยววันนี้นะจะมีคนเข้ามารับแตงโมเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าฟาร์มแตงโมของฉันเป็นแตงโมที่ดีที่สุดในเมืองซากุระนะโอ้โหอาจารย์ขี้คุยเหมือนเดิมพี่คุยอะไรล่ะมะเหมียวแต่ว่านะนอกจากจะมีคนรับไปแล้วฉันจะต้องเอาแตงโมไปขายเองด้วยนะมะเหมียวอ๋อครับผมเดี๋ยวนายช่วยฉันเก็บแตงโมด้วยนะอ้าวว่ายังไงมั่งอ่ะโอ้สบายดีครับอาจารย์ผมกำลังพรวนดินอยู่นะครับพรวนดินงั้นเหรอดีมากเลยครับผมขอบใจมากเลยนะมะเหมียวถ้าไม่ได้พวกนายแล้วก็แตงโมของฉันต้องไม่ลูกโตแบบนี้แน่นอนฮึบฮับได้ครับโอ้ยดีจุงบวยแล้วนั่นทำอะไรแล้วนั่นน่ะนี่เธออะไรคะทำอะไรอยู่นะมะเหมียวฉันกำลังจะเก็บแตงโมแต่ว่ามันต้องเก็บพรุ่งนี้นะคะเก็บพรุ่งนี้ไม่ได้นะมะเหมียวต้องเก็บวันนี้อ่ะโอ้งั้นจะอ่อนไปหน่อยนิดนึงมันไม่นิดนึงแล้วนี่ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยฉันดีดเป๊ะๆก็ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ระวังแตกนะคะไม่แตกเดี๋ยวจะมีคนมารับมานะแล้วก็เดี๋ยวพวกเธอแล้วก็เจ้าหมีเจลลี่ช่วยกันขนขึ้นรถกระบะไปด้วยนะมะเหมียวรู้หรือเปล่าได้ค่ะส่วนค่าแรงเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้ตอนเย็นหลังจากฉันกลับมาก็แล้วกันนะมะเหมียวโอ้รอคำนี้มาต้องนานแล้วโอ้โหแตงโมลูกโตๆใหญ่ๆโอ้โหวันนี้ฉันรวยเละเทะแน่นอนดูสิแต่ละลูกเท่ากันหมดเลยนะเนี่ยปลูกยังไงให้มันเท่ากันขนาดนี้เนี่ยว้าวไหนที่สุดวันนี้ฉันจะต้องรวยแน่นอนมะเหมียวนี่จะมีเจลลี่ครับพร้อมเอออย่าลืมขนแตงโมขึ้นรถให้ฉันด้วยนะมะเหมียวได้ผมรอรถอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะโทรหาคนมารับก่อนต้องโทรไปหาคนนี้สินะตืดตืดหูตืดตืดใครโทรมาเนี่ยเอารับแล้วเหรอครับผมคือว่าฉันขอใช้รถกระบะหน่อยได้หรือเปล่าอ่ะลุงไม่รู้มะเหมียวโอ้ยเดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วครับคืนก่อนหน้านั้นพรุ่งนี้ได้ตังค์พรุ่งนี้ได้ตังค์เดี๋ยวฉันจะต้องนอนเอาแรงพรุ่งนี้จะไปขยายกิจการเอาแตงโมไปขายหายอะไรเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่ของฉันนะฉันอยู่มาเมื่อ400ปีที่แล้วตอนนี้มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเอ๊ะข้างหลังนั้นทำไมต้นแอปเปิ้ลกับต้นแตงโมถึงขึ้นเป็นแถวๆเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าแบบนี้ต้องเข้าไปแกล้งเล่นหน่อยซะแล้วบังอาจมาใช้ที่ของฉันทำการเกษตรหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเอง ฉันจะไปจัดการพวกแกซะเอ๊ะเปลี่ยนจากจัดการเป็นเสกอะไรลงไปในแตงโมดีกว่าเพื่อความสนุกสนานเดี๋ยวก่อนนะขอร้องวิชาใหม่ที่ฉันเรียนมาก่อนบิบบิดีบับบิดีอะไรบูมั้งบูบูกับบูบูบิบบิดีบับบิดีบับบูบูแตงโมทั้งหมดจงกลายเป็นของพิเศษสำหรับทุกคนรับรองว่าพรุ่งนี้เละเทะเล่เข้ามาครับเล่เข้ามาแตงโมลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับลูกเท่ากันด้วยดีๆทั้งนั้นเลยครับข้างในแดงแดงอย่าแซงคิวดีครับโอ้โหอาจารย์มะเหมียวมาขายแตงโมเหรอคะอุ้ยอร่อยอร่อยนะคะเธอมาซื้อเร็วเขาเฮ้ยฉันก็อยากกินนะหลบไปหน่อยได้ไหมอ่ะฉันขอลูกหนึ่งค่ะอาจารย์มะเหมียวจะเอาไปฝากป๊อปมาค่ะได้เลยครับได้เลยครับ3ลูกครับผมเอา3ลูกครับ3ลูกนะครับครับผมคือว่าตอนเนี้ยนะแตงโมมีอยู่จำนวนจำกัดใครมาก่อนได้ก่อนก็แล้วกันนะครับมะเหมียวเป็นแตงโมพิเศษสายพันธุ์ใหม่จากฟาร์มของผมเองครับมะเหมียวสุดยอดอร่อยทุกลูกผมอยากกินนะครับอยากกินจ่ายตังมาครับมีเท่านี้ขายเท่านี้ครับ
โอ้ใจร้ายใจร้ายใจร้ายงั้นฉันเอา2ลูกก็แล้วกันนะคะเอาไปฝากป้อมแล้วก็ไปฝากหัวหน้าอะเดี๋ยวก่อนหัวหน้าก็มาหรอคะใช่แล้วครับผมเห็นคุณมากลัวจะไม่ปลอดภัยเอองั้นคุณตุ้งหลวดคนนี้รับกี่ลูกกันแน่ครับงั้นฉันเอาแค่ลูกเดียวก็พอค่ะเอาไปฝากป้อมได้เลยครับมะเหมียวแตงโมครับแตงโมแตงโมลูกใหญ่ๆโตๆโอ้โหใหญ่จังเลยอ่ะเอาไปเลยครับอย่าเบียดดิครับอย่าเบียดดิครับหืมจะว่าไปแตงโมอันนี้อร่อยมากเลยนะคะอาจารย์มะเหมียวใช่แล้วฉันก็อยากจะกินเหมือนกันนะแต่พอดีวันนี้ฉันไม่ได้เอาตังค์มาไม่เป็นไรนะความจริงกินกับฉันก็ได้นะไม่ได้หรอกเธอฉันไม่ชอบน้ำลาย แหมเธอนี่ละก็งั้นฉันกินคนเดียวก็แล้วกันนะเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะเอาตังค์มาเผื่อแล้วก็ซื้อให้เธออีกลูกหนึ่งก็แล้วกันนะจ๊ะแม่เธอเป็นคนดีมากเลยนะเนี่ยเราคบกันมาตั้งนานไม่อยากรู้ว่าเธอเป็นคนดีขนาดนี้คนต่อไปชนได้แล้วครับมาเหมียวคือว่าฉันจะเอาแตงโมไปขายที่ร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะได้เลยครับจะรับกี่ลูกดีงั้นฉันขอแค่ลูกเดียวก็พอเอาไปผ่าขายแล้วก็แช่ตู้เย็นคงขายได้ราคาดีนะคะโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับมาเหมียวเดี๋ยวผมไปทำขายมั่งของผมครับของผมขอสัก3ลูกนะครับ3ลูกเลยละครับมาเหมียวได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับโอกาสหน้าเชิญมาซื้อแตงโมที่ผมใหม่นะครับของผมเอาไปฝากคุณเจ้ที่ป้อมด้วยนะครับผมขอ4ลูกครับได้เลยครับมาเหมียวงั้นเอาไปเลยครับ4ลูกขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหวันนี้ฉันขายแตงโมได้ราคาดีมากๆเลยนะเหลือแค่ลูกเดียวทำไงดีวะจะมีใครมาซื้อแตงโมลูกนี้ของฉันบ้างหรือเปล่านะเอาอาจารย์มะเหมียวมาทำอะไรตรงนี้คะโอ้ฉันมาขายแตงโมน่ะว้าวแตงโมลูกใหญ่มากเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันขอซื้อแตงโมหน่อยได้หรือเปล่าคะโอ้ได้สิแต่ว่าฉันไม่อยากจะขายเธอนะมะเหมียวเอาทำไมล่ะคะอาจารย์มะเหมียวงั้นเอาเป็นว่าฉันไม่ขายฉันยกให้เลยก็แล้วกันนะมาเหมียวถือซะว่าเธอเนี่ยนะเป็นคนดีมากเลยแล้วก็อย่าลืมมาไปฝากเจ้าแมวแล้วก็เจ้าโบแล้วก็เจ้าคนนั้นน่ะคนนั้นหัวทองทองด้วยนะมาเหมียวอ๋อพี่เอกเหรอคะได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์มาเหมียวมากเลยนะคะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบใจมากเลยนะที่ช่วยกันดูแลเมืองของเราเป็นอย่างดีเออในที่สุดฉันก็ขายแตงโมหมดมีเงินไปจ่ายเจ้ามีเท็ดดี้แล้วก็เพื่อนๆของฉันแล้วล่ะนะกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยโอ้โหพี่ฝนแตงโมจากไหนเนี่ยโอ้แตงโมจากอาจารย์มะเหมียวอ่ะฮะอาจารย์มะเหมียวขายแตงโมด้วยเหรอใช่ลืมถามไปเลยว่าไปเอามาจากไหนแต่ว่าก็น่าอร่อยดีนะสีแดงสดใสน่าจะหวานนะเนี่ยพี่ฝนยังไม่ได้ลองชิมเลยอ่ะเพิ่งจะผ่าแล้วก็เอามาแบ่งกันเนี่ยปุ๊กปิ๊กได้ยังอ่ะฉันได้แล้วแต่ว่าฉันอยากได้ปลาทูมากกว่านะอยากได้ปลาทูเหรอปุ๊กปิ๊กเอ้ยดูดิน่ากินมากเลยทุกคนโบเอาไหมอ่ะบูโบได้แล้วนาโคลาซี่เนี่ยแบ่งกันพอดีเลยนะเนี่ยเอ้ยฉันเปลี่ยนเป็นปลาทูได้ไหมโอ้โหฉันไม่ชอบกินของหวานเดี๋ยวเบาหวานขึ้นเนี่ยไม่ได้หรอกนะปุ๊กปิ๊กฉันซื้อแตงโมโอ๊ะไม่ได้ซื้อดิอาจารย์มะเหมียวเขาให้มาฝากบอกว่าให้นายกับโบ้ด้วยนะบูบูบูงั้นจะกินแล้วนะเรามากินพร้อมกันแล้วกันนะทุกคนกินวิทวายวิทวายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะพี่ฝนเฮ้ยเสียงอะไรอะมาจากไหนอะใครมากีดกัดวิทวายเสียงเหมือนเจ๊เลยอะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นอะไรกันนะครับคือว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกเราสิเพื่อนฉันน่ะนะกินแตงโมเข้าไปอยู่ดีๆท้องก็ป่องออกมาแบบนี้เลยนะเธอเดี๋ยวนั่นฮานะจังไม่ใช่หรอทำไงดีทำยังไงดีเราจะทำไงกันดีอะพี่ฝนฮานะจังเป็นไรอะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกไปเอารถเข็นที่โรงพยาบาลแล้วก็เข็นฮานะจังไปดีกว่านะมาฮานะจังเดี๋ยวพี่เอกจะพาไปโรงพยาบาลนะคือว่าฉันปวดท้องมากเลยนะคะหรือว่าฉันจะกินแตงโมมากเกินไปละคะเป็นไปได้นะครับว่าแต่ว่าเราไปที่โรงพยาบาลกันก่อนดีกว่าได้ค่ะได้ค่ะฉันปวดท้องอะค่ะปวดท้องอะค่ะมานี่ผมเอารถเข็นมานี่แล้วนะครับพี่เอกเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะเข็นฮานะจังไปที่โรงพยาบาลกันได้ได้ได้โหอย่าบังดิโบ
เร็วๆหน่อยสิพี่เอกอะนั่งตรงนี้เลยนะครับพนักจังเอ้ยไม่ใช่แล้วพี่เอกพี่เอกต้องเป็นคนเข็นมันไม่โดนอะเอาใหม่เดี๋ยวก่อนนะก็คือว่าตอนนี้ฉันปวดท้องมากเลยค่ะไปพร้อมแล้วนะทุกคนมาเร็วเข้าพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนนำทางไปให้ดูท่าทางพี่เอกจะจำทางไปโรงพยาบาลไม่ได้แล้วนะเนี่ยพี่เอกก็จำได้แต่ว่าหนักมากเลยมาเร็วเข้าอีกนิดเดียวไม่รอกันบ้างเลยคือว่าไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วค่ะรอฉันเดียวมาเร็วๆดีพี่เอกอะโอ้ยรอพี่เอกก่อนพี่ฝนอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วโอ้โบนายวิ่งไม่รอฉันเลยเฮ้ยแล้วตกลงว่ากินอะไรเข้าไปนะคะคือว่าเพื่อนของฉันกินแตงโมเข้าไปอะแตงโมอาจารย์มะเหมียวอะฮะพี่เอกมาแล้วพี่เอกหาหน้าจางกินแตงโมอาจารย์มะเหมียวเข้าไปอ่ะอ้าวแตงโมของอาจารย์มะเหมียวเนี่ยนะใช่กินเข้าไปแล้วท้องป่องเลยอ่ะจะใช่เหรอถ้างั้นคนอื่นก็ต้องเป็นด้วยนะดิฉันก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าฉันไม่ได้กินฉันก็เลยไม่ป้องนะเจอ้าวงั้นรีบเข้าไปหาคุณหมอกันดีกว่าครับผมคุณหมอคะคุณหมอพี่เอกมาถึงยังอยู่ข้างหลังนี่ไงข้างหลังแล้วใช่ป่ะคุณหมอคะเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนอะคือว่ามีคนไข้ฉุกเฉินนะคะตอนนี้กินแตงโมเข้าไปแล้วท้องป่องอะค่ะอ๋อท้องอืดแล้วครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอาไงกันดีงั้นเราพาเข้าไปในห้องผ่าตัดกันก่อนดีกว่าไหมอ๋อพาไปในห้องผ่าตัดเหรอคะพี่เอกคุณหมอไม่ว่างอะก็เลยให้พี่ฝนมาทำการผ่าให้อะตอนเนี้ยพี่ฝนสู้ๆพี่ฝนสู้ๆอีกนิดเดียวนะคะใจเย็นๆนะคะดูเหมือนว่าฮานะจังจะหลับไปแล้วอ่ะพี่ฝนสู้ๆผ่าออกมาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะนั่นมันเด็กไม่ใช่หรอนี่เบบี๋ไม่ใช่หรอทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวตกลงนั่นแตงโมหรืออะไรอ่ะแตงโมเปล่าเบบี๋แตงโมเปล่าเบบี๋แตงโมที่กินเข้าไปอ่ะเหรอโอ้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ออกมาเป็นเบบี๋ไปแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะเมืองเรานี่ไม่เคยมีอะไรที่ไม่แปลกเลยสักวันเดี๋ยวก่อนฮานะจังนี่เบบี๋ของเธอนะแต่ว่าฉันไม่รู้จะเลี้ยงยังไงฝากเธอดูแลก่อนแป๊บหนึ่งได้อะเปล่าอ่ะว่าแต่ว่าแล้วจันเหมียวโผล่มาตอนไหนครับเนี่ย จะว่าไปเบบี๋ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย